ใจเอาแล้วเด้อแม่แม่สวัสดีแถมส้มก็มาพบกับสองทีมซ่าแนวนอเสริมในตอนนี้ทีมกะอยู่ที่พระธาตุอีหังเนาะแถมส้มหรือว่างานแห่พระธาตุพระศาสตร์ผึ่งทีบุญนมัสการหรือว่าบุญประจำปีของวัดพระธาตุอีหังเนาะซึ่งที่แรกที่ว่าสิบ่ได้มาได้แต่ว่ามีหลายคนเนาะมีแฟนคลับหลายคนถามมาว่าบางทีบ่ได้ไปอันบุญบันทาดบ่ซั่นน่ะก็เลยว่ามื้อนี้ก็เลยว่ามาเนาะพี่น้องถ้าก็มาหอดแล้วก็แป้งส้มนี่เนาะนี่ก็สไตล์มากกับมือกองซึ่งอันนี้ก็คือบริเวณบอนจอรถเนาะก็สิใกล้แน่หน่อยนึงเนาะพี่น้องเพราะว่ามันโหลดหลายแล้วก็เพิ่นก็จะสั้นบอนฝากรถไว้อยู่นี่ซึ่งทีมกะฮะก็เป็นปีทําอีได้ถี่ได้มาอันแห่พระศาสตร์ผึ่งเนาะบ่เคยแห่พระศาสตร์ผึ่งจักเทื่อแล้วก็บ่เคยมาแห่อยู่พี่น้ําซึ่งอันนี้แบบทีมกําลังอยากได้รถเนาะก็สิแบบมักสังเกตรถส่วนหลายที่เฮียนจอดส่วนหลายจะเป็นรถกระบะรองลงมาก็จะเป็นรถอันเก่งเนาะพี่น้องส่วนอื่นๆกระจังแมนตามลําดับลงไปหั่นตอนสิแห่สิแห่พระศาสตร์ถึงพอดีแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปหาอันนาเอียงก่อนขั้นหมักเบ้งเนาะอันสักห้าอันที่จะจับแห่แล้วยังไม่ได้มีเนาะเดี๋ยวเราสิไปเบิ่งข้างหน้าเลยยังไม่ได้ท่านได้แต่งหน้าพร้อมเด้อท่านผู้ชมนี่เนาะนี่ก็คือบรรยากาศเดี๋ยวเราไปเจอกันในพระธาตุในพระธาตุอีหังเลยเนาะนี่ตอนนี้เราก็ได้ดอกใหม่เลยเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็คืตอนนี้เฮากะกำลังนั่งท่าฮอดโมงที่เพิ่นแห่เนาะแต่ว่าตอนนี้คนเข้ามาเรื่อยเนาะหลายๆอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในเนาะนี่อันนี้ก็คือของเฮาแต่ว่าเฮาหันบ่ได้อันบ่มีคันบ่มีคันอันนี้ของตายนี่ของทีมเนาะอันนี้ของเมทัลเพิ่นนี่เนาะตอนนี้กะกำลังนั่งท่าสบายดีนะแม่สบายดีว่าได้คำเดียวพี่น้องเอ้ยนี่เนาะวันนี้เฮากะกำลังนั่งถามยังบ่หอดมุ้งเนาะบ่หอดมุ้งเพิ่นละกะอันนี้แม่นได้ใส่แล้วเด้อแม่ผีพี่น้องฝากมาแต่ทางฝั่งไทยเนาะอันเครื่องบ่ทันได้โลเบิ่งแต่ว่าไปดึงเอาแม่ก่อนมื้อเช้านี้เพื่อที่จะมาใส่อันมางานพระธาตุอีหังพี่น้องนี่ตอนนี้เฮายังหลอกไปทางขุนบ่ได้เนาะThank you.
านไปยังว่าท่านได้แห่เนาะแต่ว่าคนเต็มแล้วตอนนี้คนแบบยางไม่ใส่ไปอย่างใดแล้วหย่อนคนลายเกินในพื้นที่ด้านในของวัดเนาะครูบาจึงให้ประชาชนออกมาเลาะอยู่ทางด้านนอกของวัดทั้ง4ด้านก่อนจึงเข้าไปในวัดมีหลายคนถามว่าไปลินบุญพระธาตุอีหังหรือว่าไปแห่พระธาตุเพิงมวนบ่นี่ก็คือบรรยากาศเนาะทุกคนซึ่งก็มีคนจำนวนหลายมาแห่พระธาตุเพิงบัวจะเป็นทางต่างแขวงในแขวงเองหรือว่าในเทศบาลเนาะหลายคนก็สิมาร่วมงานเพราะว่าปีหนึ่งมีเถื่อเดียวเนาะซึ่งทิพย์ก็เป็นปีทำอิฐีได้มาร่วมงานแห่พระธาตุเพิงอยู่ในพระธาตุอีหังแห่งนี้นี่กะประตูขางครัวเด้อพี่น้องเอ้าคนไม่ให้เขานี่สมอคนไม่ให้เขาวะขึ้นไปทางนั้นอ้อมวัดอันนี้เป็นด่านที่4เด้อท่านผู้ชมด่านที่4แล้วนี่เนาะทุกคนหลังจากที่แบบแห่อ้อมทั้ง4ด้านแล้วเฮาก็สิเข้ามาทางในแต่ว่าสังเกตเบิ่งว่ากว่าสิเข้ามาทางในได้นี่ก็บ่แม่นเรื่องง่ายเลยหลังจากที่แบบเฮาเนาะอนาอยู่นอกแล้วเนาะเวลาเข้ามาในเฮาก็รออีกเนาะพี่น้องรออ้อมวัดอีกทีนึงบุญประเพณีวัดพระธาตุอีหังจะจัดขึ้นในทุกๆปีหรือว่าปีหนึ่งจัดขึ้นเถอะเดียวในวันเพ็ญสิงหาคมเดือนหนึ่งหรือว่าตะกี้แต่ก่อนสมัยที่พระเจ้าชีวิตยังอยู่ก็จะจัดในวันเพ็ญเดือน12ซึ่งกงกับบุญพระธาตุหลวงฉะนั้นการที่จะไปเปิดงานทั้ง2หม่องพร้อมกันมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากฉะนั้นเพิ่นจึงย้ายบุญพระธาตุอีหังมาจัดในวันเพ็ญเดือนหนึ่งคล้องทุกๆปีแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งมือเปิดงานอย่างเป็นทางการแมนจัดขึ้นในมือ13คำส่วนแห่พระธาตุเพิงแมนจัดขึ้นในมือ14คำในเวลาบ่าย2โมงบางครอบครัวพร้อมนายกท่านมาจากบ้านรัตนาลำพูนหลังกับเจ้าบ้านลงสวนปู่เรามาจากรัฐบาลคุณศรีกันมาจากบ้านน้องเรื่องต้องจำเพาะต้องประดับมาออกมาถึงแต่พี่น้องเศร้าพันกี่ก็พันไม่ออกหนู
หนูหักเนาะบ้านมุกยางเมืองปีนพี่น้องจากเมืองปีนเอาเศร้าไปบ้านนันทนานั่งสีเหลืองโอ้ยเอาบ้านจึงแต่เศร้าทั้งกีดเนาะสาธุแม่บอกคนเต้มีปัจจัยเต้นอาแสงกีดสะอาดผ่านคนทะเลบ้านออกสุภาพวอนมาอีกแล้วสาธุอันโนธนาบุญบันป่าดำดำต้องไปเจ้าภาพเจ้าจันทร์มานำมาทำความใจเอาเลยเด้อแม่แม่บรรดาอยู่นี่เนาะผู้ใดเบิ่งนำดอนอยากโยมพระบดีมันเห็นแล้วเดี๋ยวออกไปประสานนำเจ้าหน้าที่เพิ่นตื่นอีกเด้อเอาเห็นแล้วนี่ก็คือตลาดนัดที่ค่ายเครื่องอยู่บริเวณด่านหนองคองพระธาตุอีหังเนาะพี่น้องซึ่งก็มีเครื่องหลายๆอย่างที่เอามาค่ายก็มีทั้งเครื่องไทยเครื่องเวียดเครื่องจีนที่เอามาค่ายปะปนกันอยู่บนนี้เนาะซึ่งทิพย์กับตายก็เลาะกันไปจนเหนื่อยแล้วกันในนี้ก็จะมีวงดนตรีบนห้านกินดื่มเนาะแต่ว่าทิพย์บ่มักทิพย์ก็เลยบ่ได้ไปถ่ายทั้งนั้นเนาะนี่ก็จะเป็นโซนที่ทิพย์ออกมาเลาะแล้วก็มาสอบเนาะซึ่งอันนี้ก็บริเวณด่านนอกถึงหลายคนมักมาถ่ายรูปในเวลากลางคืนนี่เนาะทุกคนนั่งจ่ายที่แบบไปหล่อมากแล้วก็มากินข้าววันนี้กินข้าวแล้วแล้วก็สิกลับเข้าไปในตัวเมืองสวรรณเขตแล้วก็สินอนหันเนาะมือแรงนี่นี่กันขับปุ่นThank you.
เลยท่านผู้ชมแคมทางนี่อันนี้ก็ถ้าค่อยมากเถื่อทําอิดเนาะตะกี้น่าจะค่อยมากอยู่แต่ว่าจือบ่ได้แล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบมาเองเนาะแต่ก่อนน่ะมาน้ําเพิ่นแล้วก็เพิ่นพากลับแล้วก็ได้กลับอันนี้มาเองอย่ากลับตอนได้ก็กลับแล้วก็ถ้าก็เห็นแบบกว้างใหญ่เฮลี่เนาะแต่ว่าตอนนี้เฮากําลังหาทางสิกลับเข้าในเมืองเด้อเนาะรอหาทางเข้าในเมืองเนาะอันนี้ก็ทางเข้าทางเข้างานอันนี้ทางนอกต้องไปกลับเข้าไปในบ่อไปเข้าร้านพี่เนาะก็คืออย่างให้มันวิ่งรถเนาะท่านผู้ชมเห็นรถติดๆก็เลยว่าอย่างให้มันวิ่งรถแล้วไปหารถโดยสารอยู่ทางนอกเฮาก็เลยอย่างไปเรื่อยๆเพราะว่าตามแผนคือสินอนอยู่ในเมืองเนาะฉะนั้นก็เลยจะหารถเพื่อที่จะกลับเขาไปในเมืองซึ่งเฮาก็คิดว่าอย่างแป๊บเดียวก็คือสิวิ่งและรถที่มันติดแล้วก็จึงเห็นรถโดยสารอยู่ทางนอกเอาเพราะว่าทาขึ้นตอนนี้รถมันติดก็คือสิออกบ่ได้พี่น้องพี่น้องอันนี้ก็คืองานบุญทานที่ห้างกิ๊กหัวมันเป็นมือสุดท้ายที่บอกตัวนี้แต่ว่าการเป็นมือที่มาแค่ภาษาถึงเนาะอากาศตอนนี้เท่ากับที่เขาเป็นเมืองฉะนั้นกะสิโซสิคอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนน้องหยองกะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับออนไลน์เด้อกูยางเมื่อกันยางกูยางมากกันยางส่วนรถเนาะส่วนรถอยู่มองได้ก็ได้อยู่มองเขื่อนนิ่งบ่ได้เลยถี่มาของเขาสิไปต่อหรือสิพอสำนีเนาะรถไปกับบ่ได้ถอยลังกับบ่ได้รถจี้เหี่ยวเหยียดสงสัยมันสิตีนหอทางใหญ่บนตีนนี่น่ะสุดท้ายก็แม่นลีท่านผู้ชมทิพย์กับล้านยาง3 กิโลเมตรจึงหอทางใหญ่และจึงได้รถโดยสาร